้เราจะมาพูดถึงโครงการดีๆอย่างโครงการสวพบประชาชนซึ่งตอนนี้ครบรอบ1ปีแล้วนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1และประธานคณะกรรมการโครงการสวพบประชาชนสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากท่านค่ะขอบคุณครับก่อนที่จะไปถึงภารกิจหน้าที่ขอถามก่อนนิดนึงนะคะว่าหน้าที่หลักเลยในแผนปฏิรูปนี้นะคะหน้าที่หลักนี่คืออะไรคะคือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับเราก็จะมีบทหน้าที่หลักตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดเนี่ยจะมีหน้าที่ตามบทเฉพาะการก็คือเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับและให้ความเห็นชอบในการร่วมกันในเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือเรื่องหลักครับหลักแล้วก็เฉพาะการในบทเฉพาะการนะครับค่ะซึ่งภารกิจต่างๆที่ท่านสวทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆใช่ไหมคะท่านครับก็คือว่าหน้าที่ในบทเฉพาะการนะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการติดตามติดตามนี่ก็ติดตามในแผนงานปฏิบัติราชการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องไปปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างใน12ด้านนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ23ประเด็นอันนี้รายละเอียดมันมีหมดนะครับไปติดตามแผนงานที่เขามีอยู่และทีนี้ก็เมื่อติดตามแล้วมันก็คือว่าติดตามเราต้องไปลงดูในพื้นที่ไปถามพี่น้องประชาชนว่าเออราชการเขาทำแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็จะกลับมาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตรงไหนที่ส่วนราชการไม่ทำเราก็ไปเร่งรัดให้เขารายงานต่อคณะรัฐมนตรีว่าเอออันนี้ควรเร่งรัดนะค่ะเราก็เพิ่งเริ่มดำเนินการอ๋อเหมือนท่านสวก็คือต้องลงพื้นที่ไปพบปะก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายใช่ประชาชนเยอะแยะมากมายต้องลงพื้นที่เพื่อไปรับทราบปัญหาว่าอันนี้คือหน้าที่ตามบทเฉพาะการแต่ว่าบทหลักนี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วสวเราเนี่ยจะไม่มีพื้นที่รับผิดชอบเหมือนท่านผู้แทนราษฎรนะครับเขาอยู่ในพื้นที่แต่ว่าบทหลักเนี่ยก็คือว่าเรากันกองกฎหมายไปดูผลสัมฤทธิ์กฎหมายหรือควบคุมบริหารถ้าเราไม่ไปรู้ไปเห็นไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเราอ่านแต่รายงานเราจะไปรู้ได้ไงคือได้ไปแบบสัมผัสจริงสัมผัสจริงๆใช่ต้องไปรู้ไปเห็นไปพูดคุยกันแต่โดยเฉพาะเรื่องของการไปรูปประเทศเนี่ยเขามีแผนปฏิบัติการปฏิบัติราชการลงในพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดถ้าเราไม่ไปตามให้ดูว่าใช่หรือเปล่าถึงพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่า มันจะบรรลุยุทธศาสตร์ชาติไหมได้อ่านแต่รายงานมันไม่ใช่ดังนั้นก็จึงเกิดโครงการสวพบประชาชนนี่แหละครับคือเป็นโครงการที่ดีมากแล้วเราก็จะลงพื้นที่บางทีมีอะไรนะประชาชนน่ะจะได้แอบกระซิบบอกได้บางทีประชาชนเห็นเดี๋ยวก็นึกขึ้นได้ตอนนั้นก็กระซิบบอกดีกว่านะจะได้ช่วยได้ไม่ได้กระซิบอย่างเดียวนะจริงๆเนี่ยพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยน่ารักมากนะครับบางเรื่องเนี่ยเขาจะพูดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีก็ไม่กล้าพูดพูดผู้นำท้องถิ่นก็ไม่กล้าพูดแต่เวลาเราไปแรกๆเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกันก็ไม่กล้าเหมือนกันนะแต่พอเราลงพื้นที่ซ้ำเนี่ยเราแบ่งกลุ่มสวเป็น7กลุ่มภาคจังหวัดตลอดระยะเวลาเนี่ยเราวางแผนไว้ว่า5ปีเนี่ยคนที่จะอยู่ในกลุ่มภาคจังหวัดประมาณกลุ่มละ 20-30 คนเนี่ยจะลงซ้ำพื้นที่ตลอดเวลาอ๋อคือไม่ได้ไปครั้งเดียวด้วยนะเราไปซ้ำๆตลอดเพื่อให้แบบว่าเคยชินกันได้สนิทสนมกันใช่ไหมแล้วลงไปพร้อมๆกันตอนนี้เนี่ยใน76จังหวัดเนี่ยยกเว้นกรุงเทพฮะเราลงไปละ73จังหวัดบางจังหวัดลงไปละ3รอบบางจังหวัดลงไปละ2รอบบางจังหวัดลงไปได้1รอบครบ1ปีนี่โอ้โหไปเกือบครบประเทศแล้วนะ73จังหวัดแต่ว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเราก็จะครบทุกจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเราไปพบพี่น้องประชาชนแรกๆนี่ก็ไม่คุ้นตอนหลังนี่พอเห็นแล้วเข้ามากอดเลยไหมคะมากระซิบมาบอกมาบอกเลยมาบอกเลยแล้วบางทีครับส่วนราชการตอนนี้สำนักนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการว่าให้จัดผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงไปกับคณะด้วยกระทรวงกรมก็จัดผู้แทนลงไปด้วยเพิ่มความใกล้ชิดเข้าไปอีกใช่มันจะบูรณาการกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จังหวัดเนี่ยผู้ว่าราชการหรือรองผู้ว่าก็จัดคนประกบไปด้วยพอไปถึงบางทีเนี่ยอ้าวผู้ว่าจังหวัดมันจบในพื้นที่จังหวัด
อันนี้ไม่ต้องกระซิบเลยพูดตอนนี้พูดกันตรงๆเลยได้ประโยชน์ฮะเรียนถามท่านอย่างนี้ค่ะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่แบบนี้ได้พบปะกับประชาชนเกือบทั่วประเทศแล้วแบบนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ที่ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือคือเรื่องอะไรคะคติพจน์ของเรานะฮะเราไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติหน้าที่อย่างกัลยาณมิตรเพราะว่าโครงการสวพบประชาชนเนี่ยมันเป็นเสริมหน้าที่หลักไปพบปะเนี่ยเราไม่ไปได้แทรกแซงหน้าที่ใครเราไปสะท้อนความคิดเห็นไปพบปะเหมือนวันนี้มาคุยกับคุณผัดไทยนี่แหละครับมาเห็นแล้วรายการเป็นยังไงคุณอ้อมรายการผมก็ยิ่งบอกอยากจะมาคุยบ่อยๆยินดีมากๆเลยต่อไปถึงพี่น้องประชาชนใช่ค่ะก็เช่นเดียวกันฮะพอลงพื้นที่เนี่ยก็ไปพบปะปัญหาที่พบเนี่ยเราสรุปได้อยู่มี7เรื่องเจ็ดทีเดียวนะไม่ใช่เยอะนะเจ็ดเรื่องนะเจ็ดนะแล้วเรื่องแรกที่เราเห็นว่าสะท้อนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่พี่น้องประชาชนพูดมากที่สุดคือเรื่องสังคมเรื่องสังคมมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องปากท้องต่างๆเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมนะปัญหาที่สองก็คือเรื่องน้ำเพื่อพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดน้ำเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆเกือบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องของพอน้ำมันก็เชื่อมโยงไปเรื่องเกษตรค่ะพอเกษตรปุ๊บมันก็ไปตามไปด้วยปัญหาที่ดินแต่ปัญหาที่ดินเนี่ยขณะนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายที่แก้ไขให้คนอยู่กับป่าได้ละค่ะใช่ไหมให้คนอยู่กับป่าแล้วก็ปัญหาเรื่องคมนาคมตอนนี้ถนนหนทางเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมสุดท้ายซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นลำดับสุดท้ายแต่ความคิดเรานี่น่าจะเป็นลำดับหนึ่งปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องแต่พอไปคุยกับพี่น้องประชาชนนะเอ๊ะเป็นท้ายๆ อันนี้เราสรุปประเด็นอย่างนี้นะประชาชนคือต่างจังหวัดไม่ต้องใช้เงินเยอะจริงๆนะอยากได้อะไรก็ไปเด็ดไปเอามาไปตกปลาสามารถผลิตได้แต่สิ่งที่จะทำให้เขาผลิตใช่ไหมคะท่านคือเนี่ยอย่างเนี้ยคมนาคมไม่สะดวกน้ำไม่มีที่ดินไม่ได้เกษตรนะคะคือเรื่องของเขาใกล้ตัวกว่าใช่อย่างเช่นปัญหาสะท้อนข้อคิดเห็นบอกเนี่ยอยู่มาแล้วมีหมู่บ้านมีบ้านวัดโรงเรียนอนามัยแต่ไฟฟ้าไม่มีถนนหนทางไม่มีแล้วบอกเอ้ามีมติคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วไงเมื่อวันที่23มิถุนายน63เนี่ยบอกว่าหน่วยงานใดเนี่ยที่มันชาวบ้านไปอยู่ไปอะไรแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยขอญาติไปเนี่ยมันติดด้วยว่าเป็นป่าเป็นอุทยานแห่งชาติแต่เขายังไม่ทราบว่ากฎหมายเนี่ยอนุญาตแล้วมีมติคณะรัฐมนตรีแล้วนี่ไงเขาให้อนุญาตเนี่ยให้รีบทำขอใช่จะขอไฟฟ้าขอถนนหนทางให้ถูกต้องใช่ภายใน180วันจะหมดเขตกุมภาพันธ์64เนี่ยนะต้องรีบค่ะพอชาวบ้านเขารู้เขาสบายใจแล้วนะแล้วหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เริ่มรับรู้ละเดี๋ยวเขาก็จะไปร้องขอญาตให้ถูกต้องจะตามมติคณะกรรมการติบอกอันนี้เราต้องนำไปสื่อบางทีมันไม่ถึงเขาไม่รู้ใช่บางทีเขาไม่รู้นะท่านคะทีนี้เนี่ยคือจริงๆโครงการอย่างเงี้ยมีประโยชน์กับชาวบ้านอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่เห็นประโยชน์ชัดเจนที่ได้รับแล้วตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยประชาชนชาวบ้านเนี่ยได้รับอะไรไปแล้วบ้างคะได้รับที่ชัดเจนก็มีหลายเรื่องนะฮะค่ะคืออย่างเช่นเขาสะท้อนข้อคิดเห็นเราไปเรารับเป็นหนังสือเนี่ยประมาณ อยู่ที่265เรื่องเรียบร้อยไปแล้วนี่รับเรื่องเรียบร้อยไปแล้วด้วยเหรอคะเรียบร้อยไปแล้ว88เรื่องอันนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่าบางเรื่องมันติดมากเลยล่ะคะท่านเยอะเลยล่ะค่ะติดด้วยกฎหมายเท่าไหร่คะ1ปีเนี่ยค่ะเกือบ1ปีแต่ว่าเรายังไม่พูดโควิดนะโควิดหลายเดือนเราไม่ได้ลงพื้นที่อุ๊ยถ้าได้ลงพื้นที่ในช่วงโควิดนี้ดิฉันว่า200กว่าเนี่ยอาจจะเสร็จไปแล้วแต่ถ้าพูดด้วยวาจาเนี่ยกับเยอะด้วยวาจานี่600กว่าเรื่องค่ะอันนี้แสดงว่าการพบปะพูดคุยมีประโยชน์ใช่ไหมเพราะบางทีเขาไม่ได้เตรียมหนังสือไว้มาพูดคุยกันเขานึกได้เขาอะไรถ่ายทอดให้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการพูดคุยสะท้อนข้อคิดเห็นฝากไปเนี่ย600กว่าเรื่องรวมเบ็ดเสร็จแล้วเกือบพันเรื่องโอ้โหแล้วถ้าประชาชนนะคะท่านอยากจะ
รู้ว่าดำเนินการดำเนินงานของทางโครงการเนี่ยว่าท่านดำเนินการในด้านไหนมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะดูด้านไหนบ้างคะพี่ตอนนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาเราก็เอาเรื่องร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยขึ้นเว็บไซต์เลยก็นายกจังหวัดนี้อำเภอนี้เรื่องอะไรตอนนี้เรื่องของท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรดูตามเว็บไซต์ได้เลยคือติดตามในเว็บไซต์ได้เลยมีขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมขาด้านหน้านี้เลยนะคะหรือว่ามีคอลเซ็นเตอร์ด้วยใช่ไหมคะสามารถโทรมาสอบถามว่าเอ้ยเรื่องของคุณเป็นอย่างไรบ้างติดตามผลงานกันไปขนาดไหนแล้วและเห็นว่าวันที่22กันยายนนี้มีงานด้วยหรอคะก็นี่แหละครับพอเรามาสรุปเป็นธรรมเนียมนะฮะ1ปีเนี่ยเราจะมารวบรวมข้อคิดเห็นการทำสัมมนากันว่าเราลงไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่ได้ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามรัฐนูลที่ให้เรามาทำหน้าที่นะครับเราจะสรุปแล้วก็จะมีการจัดงานวันที่22กันยายนนะครับที่วุฒิสภาเนี่ยนะครับนะครับก็จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับกลุ่มเยาวชนที่เราไปพบปะหรืออื่นๆท่านใดที่สนใจนะครับวันที่22กันยายนก็ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราจะมีเรื่องของการพี่น้องประชาชนเขามาร่วมด้วยนะฮะขอจัดโอท็อปขออะไรมาจัดแสดงด้วยนะครับนี่ครับมาจัดด้วยคือเคลื่อนกันเลยค่ะและเรามีนิทรรศการเรามีเวทีที่จะพูดคุยกันร่วมเสวนากันในวันนั้นเสวนากันแล้วก็คิดว่าน่าจะสรุปผลได้แล้วก็โดยแท้จริงแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาเราทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะว่าเราจัดโครงการนี้นะท่านถึงสั่งการไงให้ทุกกระทรวงให้ทุกหน่วยงานของท่านลงจัดไปด้วยแล้วบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรายงานเลยนะคนของท่านรายงานท่านตรงเลยแล้วก็ท่านหลายเรื่องที่ทราบที่ผัดไทยถามเมื่อกี้นะฮะว่าได้ประโยชน์อะไรก็หลายเรื่องครับพอไปถึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านสั่งการเลยแล้วก็สำเร็จทันทีเลยถ้าไม่ติดด้วยกฎหมายนะถ้าไม่ติดด้วยกฎหมายกฎระเบียบอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยช่วยเหลือได้เร็วกว่าไวฮะทีนี้ที่ท่านบอกว่ามันมีมากหลายเรื่องมากอย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจว่าเราจะลงเคสนี้ก่อนเคสนี้ยังไม่ไปใช้อะไรในการเลือกตัดสินใจเพราะจริงๆก็ต้องด่วนนะคนมีปัญหาเนี่ยด่วนทุกคนครับแล้วเราก็คงทราบว่าทุกจังหวัดประเทศไทยเรามีรายได้ของประชากรค่ะอันไหนที่เป็นหลักสำคัญแต่ยังเป้าหมายของเราเนี่ยทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่เราจะเลือกลำดับเป้าหมายที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเอ๊ะทำไมรายได้ต่ำเหลือเกินปัญหาเพราะอะไรเราจะเลือกจังหวัดนั้นต้นๆแก้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ไปครบเกือบทุกจังหวัดนะนะฮะบางจังหวัดก็รอบที่3นี่แสดงว่าเราไปซ้ำไปถามปัญหาว่าเออเป็นไงผลที่เราไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ไหมค่ะวันนี้พี่น้องบอกไปอีกให้ไปเยี่ยมบ่อยๆได้รับเสียงตอบรับเป็นที่น่าภาคภูมิใจค่ะท่านคะขอถามอีกนิดนึงค่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมอยู่เนี่ยอยากจะมีเรื่องร้องเรียนอยากจะให้ท่านโครงการช่วยเหลือแบบนี้สามารถติดต่อในช่องทางใดบ้างคะท่านก็ติดต่อไปที่สำนักงานเลขาวุฒิสภานะครับที่หมายเลข499อาคารสุขพฤฒนะครับถนนประชาชื่นแขวงบางซื่อนะครับเขตบางซื่อกรุงเทพนะครับ10800หรือถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับสำนักงานเลขาวุฒิสภารัฐสภาเกียรติกายเท่านั้นนะฮะกทมเดี๋ยวไปสนิทเขาก็ส่งนะครับไปเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้เลยฮะเขาจะแยกเรื่องไปเองที่คอลเซ็นเตอร์นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์028315888นะครับอันนี้ก็ได้ทุกช่องทางแหละครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้เราไปตรงไหนอย่างไรนะครับช่วยแจ้งมาเราเต็มใจนะครับเรามีความยินดีที่อยากจะไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับแล้วฝากความห่วงใยนะครับที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกวันนี้นะครับในเรื่องของโควิดก็ยังอย่ากาดตกนะฮะไม่อย่ากาดตกเรายังต้องกันนะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับรัฐบาลก็มีมติคณะรัฐมนตรีกฎหมายก็เปิดให้แล้วนะครับก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องอย่าได้กังวลใจเพียงแต่ว่ามีอะไรเพียงแต่มันสื่อยังไปไม่ถึงแต่ถ้าทราบว่าพวกเราไปลงพื้นที่ตรงไหนอย่างไรแล้วมาเยี่ยมมาพบปะกันฝากข้อคิดเห็นเสนอแนะเราจะนำไปดำเนินการต่อประสานงานต่อไปจริงๆเราจดปัญหาเราเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะค่ะเวลาลงพื้นที่เนี่ยเรารีบเอาไปให้ดูเลยกันลืมเนาะเพราะว่าไม่คือทุกอย่างเขาเรียกว่า
มันใหญ่อ่ะบางทีมันไม่ได้ใช้หน่วยงานเดียวใช่ไหมท่านมันต้องช่วยกันหลายๆรูปแบบนะคือประเทศไทยเราก็เหมือนว่าเรามาเกือบ800ปีนะบางเรื่องก็ทรุดโทรมหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วนะครับก็เรากำลังปฏิรูปประเทศไงเรากำลังปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มันดีขึ้นครับก็ต้องช่วยกันนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่ไม่ทิ้งประชาชนใช่ได้รับประโยชน์อย่างสูงเลยรวมถึงใครที่มีปัญหาตอนนี้อยากจะร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือก็ได้เห็นแล้วว่ามีช่องทางใดๆบ้างวันนี้ทางรายการของเราอุ่นใจมากๆแล้วก็โหเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้ค่ะท่านรองประธานวุฒิสภานะคะแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการโครงการสวพบประชาชนนะคะให้เกียรติมาในรายการของเรากราบขอบพระคุณท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับ